นี่เป็นครั้งแรกในโลกเลยนะครับไม่ใช่ครั้งแรกในประเทศไทยสำหรับการรีวิวคีน Air Plus รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น Air Plus รุ่น 3.0 เดี๋ยวเราดูที่กล่องก่อนนะครับว่ากล่องรุ่น 3.0 เนี่ยแตกต่างกับกล่องที่เคยมียังไงอันแรกเลยที่สังเกตได้ชัดสุดเลยก็คือเรื่องสีนะตัวเนี้ยนโยบายใหม่ของคีนนะครับเราใช้เป็นกระดาษรีไซเคิลแล้วเป็นสีไม่ได้ต้องมาย้อมสีฟอกสีมันก็จะรักโลกมากขึ้นตรงกราฟิกข้างหน้านี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงตัวคีน Air Plus 3.0 นะครับตรงนี้ก็จะระบุคอนเซปต์ว่าเป็น Original World First Strong Get of Them All คือตัวเนี้ยเป็นรถเข็น Cabin Size ที่พับขึ้นเครื่องบินได้ที่มีตะกร้าใหญ่ที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดในโลกเลยนะครับผมตัวนี้ก็ระบุสีไว้ชัดเจนในเบื้องต้นเนี่ย 3.0 เนี่ยทางคีนออกแบบไว้มี2สีนะครับจะเป็นสีดำแล้วก็สีเทานะครับแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ก็มีโครงการว่าจะเพิ่มออกมาเป็นสีเบจสีฟ้าหรือว่าสีแดงสีชมพูก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวก็เป็นอนาคตไปแล้วที่แน่นอนครับตัวคีน Air Plus เนี่ยครับผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของแบรนด์ดิวอินเตอร์เนชั่นแนลของเกาหลีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าแกะออกมาแล้วข้างในเป็นยังไงนะครับผมดึงออกมาเลยนะครับก็จะเจอกับสิ่งแรกเลยก็คือกระเป๋าแล้วก็มีตัวกันชื้นมาให้ตัวนี้จะเป็นกระเป๋าที่บรรจุคีน Air Plus พร้อมของแถมทั้งหมดสมบูรณ์แบบอยู่ในกล่องนี้อยู่แล้วนะครับเท่าที่จับดูเนี่ยกระเป๋าตัวผ้าเนี่ยมีน้ำหนักที่มากขึ้นมีความหนาที่มากขึ้นอย่างตัวนี้เราอันบ็อกซ์ออกมาเป็นสีที่ขายดีที่สุดก็คือสีเทานะครับสิ่งแรกที่หยิบออกมาเลยตัวนี้จะเป็นของแถมรายการสำคัญรายการนึงเลยก็คือกันฝนกันละอองของเหลวเวลาเราเอาเข้าห้างพวกกันโควิดกันอะไรได้แล้วก็ทางคีนเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาว่าตัวนี้พัฒนาขึ้นมากกว่าตัวเก่าจะมีการป้องกันการซึมของน้ำตามตะเข็บได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นต่อมาพอดึงกระเป๋าออกมาเราก็จะเจอกับรถเข็นคีน Air Plus 3.0 ซึ่งถ้าดูตอนนี้นะก็ไม่ได้แตกต่างกับ Air Plus U-Bar หรือ Air Plus MY22 เท่าไหร่นะสิ่งแรกที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยคือตัวนี้คือเปลี่ยนแล้วล้อใหม่ของ Keen Air Plus 3.0 จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวยางเนี่ยจับดูเนี่ยรู้เลยว่ามีความนุ่มแน่นมากขึ้นพร้อมกับรีเฟกต์ตัวนี้จะใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยนะครับผม Keen Air Plus 3.0 เนี่ยเขามาพร้อมกับของแถมถึง15อย่างนะสิ่งที่สังเกตได้ชัดเป็นอย่างที่2เนี่ยคือด้ามจับตัวนี้เป็นให้ความรู้สึกพรีเมียมมากนะครับจับมาตัวนี้มันจะเป็นของแถมที่บิวอินมาเลยจากโรงงานโดยปกติแล้วเราจะมีเหมือนกับว่าเป็นก้านยูบาพลาสติกแล้วก็หุ้มด้วยปลอกหนังที่เราจะให้มาหุ้มเนี่ยปรากฏว่าจากการศึกษาแล้วก็การใช้งานจริงเนี่ยพบว่ามันค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการหลุดแล้วก็การย่นของการใช้งานไปนานๆตรงนี้คีนเขาก็เลยพัฒนาให้มันเหมือนกับรถเข็นที่มีราคาแพงพรีเมียมเลยโดยการที่มีการเย็บบิวอินมาจากโรงงานเลยนะครับส่วนรูปทรงของยูบาเนี่ยก็จะคล้ายเดิมสิ่งที่สังเกตได้ต่อไปคือคุณภาพของผ้าตัวนี้แตกต่างกับของเดิมอย่างมากเลยนะผ้าเนี่ยมีความนุ่มแต่สีเหมือนเดิมแต่ว่ามีความนุ่มแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ตัวปลอกคุ้มเข็มขัดพวกนี้ก็ดูดีมากขึ้นอ่ะการออกแบบให้คำนึงถึงสรีระของผู้ใช้ด้วยก็คือเด็กอ่ะดูกันต่อมาสิ่งที่สังเกตได้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในของแถมนะเป็นแฮนเดิลเห็นโรงงานบอกว่าเป็นรุ่นเอ็กซ์ตร้าลองครับคือยาวกว่าเดิมดึงออกมาเป็นล้อหน้าเนี่ยชัดเจนเลยครับมีการพัฒนาให้ดีขึ้นนะด้วยวัสดุที่ดีขึ้นไม่แตกต่างกับล้อหลังเลยเหมือนกันเลยคือเท่าที่ดูเนี่ยครับเหมือนกับว่าผลิตจาก EU นะแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะเป็นยาง EVA แล้วก็สังเกตจากความเนี๊ยบของวัสดุเนี่ยดีมากคลิปนี้เป็นคลิปอันบ็อกซ์นะครับถ้าใครอยากที่จะดูว่า MY22 กับ 3.0 มันต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามีคลิปนึงนะครับสิ่งที่จะได้เห็นต่อมาคือตัวนี้นะครับเป็นที่วางแก้วพร้อมกับที่วางมือถืออันนี้จะเป็นการออกแบบพิเศษสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่นที่อย่าง 7S หรือว่าพวก X4 พวกนี้แล้วก็โรงงานก็บอกว่ากำลังพัฒนาให้มีโลโก้คีนอยู่ในนี้เลยตัวนี้จะดีกว่าของเดิมเยอะเพราะว่าของเดิมคือต้องเป็นคล้ายๆกับเป็นถ้วยแล้วไปกดติดกับรถแต่ตรงนี้สามารถติดตรงไหนก็ได้แล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่วางแก้วได้ยังสามารถวางมือถือได้ด้วยอันนี้จะเป็นในส่วนของมุ้งกันยุงนะครับเปิดให้ดูได้มุ้งกันยุงนี่ก็สำคัญนะประเทศไทยเนี่ยพออย่างช่วงหน้าหนาวหรือว่าอะไรเนี่ย 5-6 โมงเย็นก็มืดแล้วนะตัวนี้จะเป็นผ้าละเอียดเลยของแถมตัวนี้จะคล้ายเดิมมากนะครับโอเค
มีคู่มือเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะระบุรุ่นชัดเจนว่าเป็น Air Plus Ultimate 3.0 แล้วก็ของแถมรายการสำคัญอันนี้ไม่ได้ตัดทิ้งไปนะครับเป็นเบาะเสริมเอามาติดตั้งตรงนี้ในเบื้องต้นเนี่ยการประกอบล้อเนี่ยง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากล้อหน้าก่อนก็คือตรงนี้จะมียางหุ้มเอาไว้นะครับถ้าเสียบเข้าไปมันจะไม่สามารถเข้าได้เราต้องดึงเอาอันนี้ออกก่อนเราก็จะเห็นแกนเหล็กนะครับเป็นแกนสแตนเลสสตีลนะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็ใส่เข้าไปกรึ๊กนะล้อหลังเช่นเดียวกันครับดึงแล้วก็เข้าด้านหน้าแต่ทีนี้ว่าล้อหลังเนี่ยตอนประกอบนะครับถ้ากดเข้าไปเฉยๆเนี่ยมันจะไม่เข้าเราต้องยกแกนด้านหลังนี้นิดนึงยกแกนด้านหลังเพื่อประกอบเข้าไปโอเคพอประกอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวเบาะเสริมเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับถ้าน้องโตแล้วก็อาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ในเบื้องต้นการ Unbox Kin Air Plus 3.0 ก็มีเท่านี้ครับผม